นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังสุขติจิตตังพรหมิหารังตีตีณ โอกาสนี้เราจะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพรหมวิหารเป็นคาถา เพื่อเป็นเครื่องโสสงองค์ศรัทธาบารมีที่เหล่าท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลกันวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2556ปีนี้ตก6ว่างั้นรู้ไหม6แปลว่าอะไรฮะ6แปลว่าอะไร6แปลว่าดีเอามาแล้วแปลให้ใจเราดีก็ว่าเลย ก็มีคำแนะนำที่องค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สั่งสอนเอาไว้เราทุกคนผู้เป็นพุทธบริษัทก็ดีเป็นสาวกขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามเราก็ต้องถือเอาคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละเอามาประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่เราทราบจนชัดเจนแล้วว่าทุกใดๆที่ปะปนอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถหาความรู้ใดๆอันเกิดจากวิสัยของคนทั่วๆไปที่เขาเพียรพยายามหาความรู้มาให้และจะทำลายความทุกข์ในใจของเราได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นที่ทราบกันแน่ถูกไหมล่ะคนจะเก่งเป็นถึงขั้นด็อกก็ตามหรือซูเปอร์ด็อกมีไหมไม่มีเหรอด็อกเตอร์ว่างั้นนะจะมีความรู้ขั้นไหนก็ตามที่โลกใบนี้เขายกย่องสรรเสริญเป็นศาสตราจารย์ก็ได้นะเป็นคนเก่งมากเป็นคนคิดนู่นคิดนี่ได้แล้วก็มาทำให้โลกใบนี้มีความรื่นเริงหรือมีความสุขสบายขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องอาศัยความทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอย่างเดียวแต่ก็มีคนที่เขาอาศัยความรู้มาช่วยให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างสุขสบายขึ้นตั้งแต่ไฟฟ้าไม่มีก็มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมรถลาไม่มีก็มีรถใช้เหาะไม่ได้ก็อาศัยเครื่องบินก็เหาะได้ดำน้ำไม่ได้ก็ลงเรือดำน้ำไปได้แถมก็ยังมีเครื่องประดาน้ำดำน้ำได้อีกด้วยดำดินก็ยังได้เลยเห็นไหมล่ะนั้นพวกเธอนี่ก็เก่งมีบุญใหญ่อาศัยอภิญญาชาวบ้านเขาใช้ว่าเราไม่ต้องเล่นอภิญญาหรือว่าทำอภิญญาก็ได้เหาะก็ได้ว่าได้มีสตังก็เหาะได้แล้วไปซื้อตั๋วนั่งเครื่องเขานะเหาะไปประเทศไหนแล้วก็ไปได้การเดินทางจะไปให้ไกลแค่ไหนแต่ไปใช้เวลาใกล้ๆก็ย่นระยะทางก็ได้เราก็นั่งรถเอาว่ารถมันช้าหน่อยก็นั่งรถเร็วก็ได้ในเรื่องของเรื่องคือยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคที่มีกุศลความดีช่วยส่งเสริมถ้าจะเปรียบอุปมาก็เหมือนเทวดาชั้นปรมินนิวัสสวัสดีนั่นแหละสบายอาศัยเทวดาชั้นนิมมานราดีนั่นแหละบันดาลให้อย่างเราก็สบายใช่ไหมล่ะมีคนคิดทำเครื่องล่อนเครื่องบินให้มีคนคิดทำไฟฟ้าทำนู่นทำนี่ให้เยอะแยะเธอสบายไหมล่ะเราไม่ต้องคิดเอาสตังค์ไปแลกมาอย่างเดียว
เราก็สบายได้คนอื่นเขาคิดให้ใช่ไหมล่ะแต่คนในโลกนี้จะเก่งความรู้จะมากจะมีคนยกย่องสรรเสริญเพียงใดก็ดีแต่เจ้าตัวก็ยังไม่พ้นทุกข์เลยคนคิดเก่งนะก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจเขาได้เลยและความรู้แบบนี้จะมาให้คนได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาในฐานะเทียบเท่าเป็นด็อกเท่าเขาอะเอาแกก็ด็อกข้าก็ด็อกได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าทำความรู้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยให้ฐานันดรเขาได้ฐานันดรไหมล่ะมันอยู่บนดอนเนี่ยสูงหน่อยใช่ไหมล่ะฐานะที่สูงหน่อยว่าอย่างเงี้ยแปลฉบับของฉันนะชาวบ้านก็แปลกันยังไงไม่รู้อะก็ไอ้ฐานะแบบนี้คนก็ชอบอยากเข้าไปอยู่ในฐานะแบบนี้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นด็อกหมดแล้วส่วนใหญ่ก็มีด็อกนำหน้าพระเก่งไหมล่ะเก่งกับพระเองเอาด็อกนำหน้าว่างั้นนั่นก็เป็นอันว่าคนก็ดีที่เขาเพียรพยายามหาความรู้ใส่ตัวมามากๆเขาก็โอ้อวดว่าเขาเป็นคนเก่งแต่คนเก่งก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยเวลามีทุกข์นิดทุกข์หน่อยก็กระสับกระส่ายจิตใจก็เล่าร้อนถูกไหมล่ะทนต่อความเรียกว่าความทะยานอยากของตัวเองก็ไม่ได้ยับยั้งความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ยังไม่ได้สูญเสียนิดสูญเสียหน่อยก็ทำจิตใจรับไม่ไหวความพัดพรากจากคนรักหรือของชอบใจก็ทำใจไม่ได้แก่ก็ทำใจไม่ได้ป่วยก็ทำใจไม่เป็นจะตายหงตายหาก็ยังทำใจไม่ได้เลยดีนะไม่ตายโหงแค่ตายโหงก็ตายหาเฉยใช่ไหมล่ะจะตายโหงด้วยยิ่งทำใจลำบากเข้าไปใหญ่เลยนั้นคนจะเก่งและมีความรู้มากมายเพียงไรก็ตามนะก็ไม่สามารถทำใจเอาชนะความทุกข์ของตัวเองได้แสดงว่าไม่เก่งจริงถูกไหมล่ะความรู้แบบนี้เรียนแทบตายศึกษากันแทบตายดิ้นรนหาความรู้กันจะเป็นจะตายจนแข่งขันกันว่าเราดีกว่าเรารู้มากกว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีกว่ายกตนข่มชาวบ้านก็ต้องเยอะแยะไปตีตัวเสมอครูบาอาจารย์ก็เยอะไปนั่นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแบบเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นคนเขลาก็เรียกว่าคนเขลาเนี่ยหมกมุ่นอยู่ผู้รู้ก็คือบัณฑิตหาหมกมุ่นอยู่ไม่ใช่ไหมล่ะคนหมกมุ่นหมายความว่าหมกมุ่นว่าโลกเนี่ยมันตะการดุจราชรถหมายว่ามันงดงามว่างั้นนะมันมีความงดงามมันสิริวิไลมากมันทำให้เราเนี่ยมันใหญ่โตว่าอย่างนั้นเถอะรถธรรมดาเนี่ยไม่โก้อะถ้าเป็นราชรถเนี่ยมันดูโก้หน่อยใช่ไหมก็ไอ้ความสุขที่คนหลงเหลาหลงไหลแบบเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นคนเขลาได้เรียกว่าโง่ก็ได้ก็ทำไมโง่คนเหล่านี้ก็คงยิ้มตลอดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีป่วยถึงจะแก่เจ็บตายได้ป่วยได้แต่คนเหล่านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งใจที่รองรับเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้แต่คำสั่งสอนขององค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบุคคลจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากของรักของชอบใจจะต้องสูญเสียสิ่งใดๆไปก็ตามทีก็ยังสามารถยั้งใจคิดตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระชินสีห์ไม่ฝืนกฎของธรรมดาแล้วก็ยังมีน้ำใจเปรียบด้วยความเมตตาและกรุณาอันนี้เป็นของปรากฏยากในโลกนะคนเราจะยอมรับกฎของธรรมดาได้ด้วยแล้วก็ยังเต็มไปด้วยพรหมวิหาร4อีกด้วยมันเรื่องทำใจได้ยากของกับคนที่เป็นมนุษย์เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ทั่วๆไปไม่สามารถที่จะเจริญพรหมวิหาร4กับใครได้แล้วก็ไม่สามารถจะฝืนกฎของความเป็นจริงโดยยอมรับมันได้เขาต้องฝืนมันให้ได้ว่างั้นซะนะดิ้นกันไปให้ถึงที่สุดเธอเคยเห็นพวกปลาหมอมันดิ้นขึ้นมาข้างบนพื้นดินไหมล่ะมันอยู่ในน้ำของมันดีๆจริงๆในน้ำมันก็ไม่มีอะไรเป็นอันตรายหรอกแต่พอมีน้ำหลากเข้ามาไหลเข้าไปในพื้นที่ที่มันเคยอยู่
มันก็ดีดดิ้นตัวเองขึ้นมาบนบกเที่ยวตะเกียกตะกายจนเหงือกเนี่ยเลือดโทมไปเรื่องตัววังนั้นเสร็จนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงน้ำไปบ่อไหนแหล่งไหนอีกต่อไปมันก็คาดคะเนและคิดไม่ได้เพราะมันไม่เห็นไกลๆแต่มันก็เพียรทะเยอทะยานก็มันตะเกียกตะกายก็มันไปอย่างนั้นแหละหวังไงหวังว่าจะได้เจอน้ำบ่อใหม่ที่ใหม่ไอ้ที่เก่ากับที่ใหม่มันจะต่างกันตรงไหนล่ะมันอยู่ที่เก่ามันก็แก่อยู่ที่เก่ามันก็เจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายมันดิ้นไปอยู่บ่อใหม่มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าไอ้ปลาหมอประเภทนี้มันโง่มันไม่รู้มันไม่รู้มันก็เลยตะเกียกตะกายดิ้นรนเที่ยวแสวงหาสิ่งที่ว่าดีกว่าที่มันมีทั้งที่จะมีอะไรก็ตามทีสังขารที่มันมีนั่นแหละมันแก้ไม่ได้แต่มันก็พยายามแก้ไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆสังขารเข้ามันให้ดีดังใจปรารถนาถูกไหมล่ะอุปมาข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกับใจของคนทั้งหลายนั่นแหละที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แหละพยายามดิ้นดิ้นตัวเองให้หนีจากความทุกข์และความเดือดร้อนต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราแต่ไอ้สังขารนี่เล่าที่มันแก่ทุกวันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทุกวันโหยหิวทุกวันร้อนหนาวทุกวันทรมานกับแข้งขาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวันรูปโฉมนมพันก็เสื่อมโทรมไปทุกวันที่สุดแล้วมันก็ต้องพังของทุกอย่างก็พังตัวมันก็พังตัวคนอื่นก็พังยังไม่เคยหันมากลับมาดูแลว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบเนี้ยมันฝืนไม่ได้มันทำไม่ได้แต่พยายามฝืนข้างนอกตัวเองฝืนให้คนนั้นเป็นแบบนี้ฝืนให้สัตว์เป็นแบบนั้นฝืนให้วัตถุธาตุทั้งหลายที่ปรากฏที่เราเห็นดีอย่างนั้นต้องดีแบบนี้ต้องสวยอย่างนั้นต้องสะอาดแบบนี้และไอ้สังขารที่เป็นอยู่อย่างที่เราอาศัยครองกันแบบนี้ล่ะเธอทำให้มันได้ดีอย่างที่ใจเธอคิดแล้วหรือเธอฝืนมันได้หรือเปล่าเธอขจัดสิ่งที่สกปรกจากร่างกายนี้ให้สะอาดสะอ้านไม่มีสกปรกได้เลยไหมเธอประคับประคองสังขารนี้ไม่ให้มันแก่เสื่อมโทรมไม่เป็นดังใจที่เราคิดเนี่ยเธอทำได้ไหมหรือให้มันสวยงามดังที่ใจเราปรารถนาทำได้หรือเปล่ายังไงมันก็ทำไม่ได้เอาความรู้ที่ไหนมาทำได้บ้างทุกคนก็เพียรพยายามแสวงหาอมตะว่างั้นให้หนังอมตะให้ลูกตาเป็นอมตะให้ฟันเป็นอมตะให้ผมเผ่าก็เป็นอมตะนะรู้จักอมตะไหมล่ะไม่รู้จักอมตะก็อยู่แถวโคโลกเหนือคือหนาวตลอดไม่มีร้อนว่างั้นนะเอากับฉันไปกับฉันได้กันแล้วเอาละคุยกับฉันก็แบบนี้แหละถลายไปได้เรื่อยเปื่อยรวมความแล้วก็คือคนเราก็พยายามทำให้เราได้รู้สึกว่ามันสามารถทำได้น่ะจะไม่แก่น่ะแล้วต้องไม่เจ็บน่ะคนเรียนก็พยายามเรียนหาความรู้เพื่อจะรักษาตัวตนของคนอื่นใช่ไหมล่ะตัวมันก็ยังทำไม่ได้เลยเที่ยวทำให้คนอื่นเขาจริงๆที่ทำให้คนอื่นเขามันไม่ได้อยากให้เขาสวยอย่างที่เขาคิดหรอกเอาสตางค์ก็อยากได้เงินมาไปแลกทำอะไปเป็นค่าอาหารเป็นค่าเสื้อผ้าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพาหนะเป็นแล้วก็เป็นไปประดับประดาก็ว่าไปนะแต่มันทำให้ตัวมันเองยังทำไม่ได้แล้วไปนั่งทำให้คนอื่นทำได้อย่างไรล่ะเคยฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนท่านอยู่ที่กรุงเทพอะไปเจอไอ้พ่อค้าขายเขาเรียกว่ายารักษาหน้าสิวว่าอย่างเนี้ยเขาเดินขายโฆษณาขายดีมากดีมากแต้มนิดแต้มหน่อยสิวก็หายหน้าตาผ่องใสแต่คนขายหน้ามันเป็นเม็ดเต็มหน้าไปหมดเลยหลวงพ่อว่าเอ้ยแกขายอะไรวะเอางั้นมันบอกมันขายเครื่องสำอางทำให้คนสวยแล้วแกทำไมหน้าตาแบบนี้แล้วขายออกกันว่าว่างั้นแกบอกแกไม่มีเวลาว่าแต่ขายไม่มีเวลาดูแลหน้าแกว่างั้นก็เขาไม่ได้คิดว่าไอ้ของเหล่านี้จะทำให้สวยจริง
แต่คิดว่าขายหลอกชาวบ้านไอ้คนมันเอาเงินมาแลกกันเนี่ยเขาก็สบายได้สตางค์ใช่ไหมว่าไอ้คนหลงก็เอาไปสิคิดหาวิธีแบบนั้นคิดล่อกันแบบนี้ก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีของมันนะจะยี่แล้วไม่ไหวแรงไปว่างั้นไอ้เทคโนโลยีของมันแบบเนี้ยมันก็พยายามทำให้คนมันรู้สึกว่ามันดีมันวิเศษวิโสใช่ไหมล่ะไอ้คนก็เอาสตางค์แลกกันไปสิเหนื่อยแทบตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหลายหลายแสนก็เอาอ่ะแต่คนคิดเนี่ยมันบอกหวานฉันไอ้พวกนี้โง่ว่างั้นนะเราลงทุนไม่กี่สตางค์หรอกใช่ไหมล่ะขายมันสะบั้นหันแหลกได้พวกนี้เสร็จเราเป็นเหยื่อในคนเราเนี่ยถ้ามันคิดเองทำเองมันสวยเองได้มันจะไปให้คนอื่นสวยทำไมล่ะถ้าว่ากันตามตรงนะเขาก็ต้องทำให้เขาสวยมากดีมากถ้าเขาสวยดีเสร็จแล้วเขาไม่ต้องการเงินการทองเรื่องอย่างอื่นแล้วเพราะว่าสวยแล้วดีแล้วเนี่ยมันสุดยอดแล้วก็เรียกว่าทำอะไรก็สำเร็จทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะหน้าตาดีร่างกายไม่เสื่อมไม่โทรมอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ตลอดขายรูปขายร่างให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนอื่นก็ยังได้เลยแต่มันยังทำตัวเองไม่ได้เลยแล้วไปทำชาวบ้านเธอไม่ลองพิจารณาพิสูจน์คนขายมันบ้างแล้วมันสวยไหมล่ะเคยเห็นคนขายสวยไหมล่ะไม่มีหรอกมันมีแต่คนที่เป็นในหน้ามาขายเท่านั้นแหละที่เขาเอาหน้ามาโฆษณาขายเป็นที่ให้เราชวนเชื่อใช่ไหมล่ะแต่เจ้าตัวคิดเองเนี่ยไปดูมันเถอะมันอาจจะ70ปี80ปีก็ได้แอบงำเงอะขนาดนั้นก็ยังมีใช่ไหมล่ะนั้นรวมความแล้วเธอน่ะจะมาหลงติดกับไอ้เรื่องชีวิตที่มันเป็นเรื่องราวไม่จริงไม่จังไปเพื่ออะไรนั้นคนทั้งหลายจึงไม่สามารถใช้ความรู้แบบนี้มาขจัดความทุกข์ในใจได้ไงมันมีแต่ความทะเยอทะยานกันนะแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละหาความรู้ใดๆมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเราทุกคนก็เรียกมีวาสนายังมีจิตเห็นสิ่งที่เป็นความจริงที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเลยเกิดศรัทธาเริ่มใสเริ่มใสว่าพระพุทธเจ้าตรัสจริงทุกเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่พระองค์ทรงตรัสแล้วไม่จริงเลยเราไม่มีความรู้อะไรไปค้านเลยได้เลยที่พระองค์ทรงตรัสนะและสิ่งที่เราไม่รู้คือความรู้ที่ดับความทุกข์เนี่ยเราไม่รู้แต่เรื่องความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้และเราก็รู้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะแต่เราไม่รู้วิธีดับทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ไอ้นี่เราไม่รู้เรื่องเลยมีแต่พยายามทำไปตามโลกเขาว่าเราไม่อยากทุกข์เพราะความแก่แล้วไม่อยากทุกข์เพราะความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแล้วไม่อยากมีความทุกข์เพราะความพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักของชอบใจแล้วเราก็ไม่อยากทุกข์เพราะความตายเข้ามาเยือนก็เลยบำรุงร่างกายถ้ากูไม่อยากตายว่างั้นเถอะนะกินมันก็ไปสตางค์มีเท่าไหร่ไปซื้อยูกซื้อยาวิเศษที่ไหนที่สามารถอยู่ให้มีอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานเอาให้เต็มที่เลยไหมล่ะคือให้เอาอายุยืนยาวนานว่างั้นนะอายุวัฏโกแบบนี้เขาอยู่กัน100ปีเราอยู่สัก 2-300 ปีอยู่ให้มันนานๆเข้าไว้ในชีวิตที่คนคิดที่จะทำตัวของตนให้มีความอยู่รอดได้กับการที่เที่ยวฝืนกฎของธรรมดาที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ทางออกจริงๆที่ทำให้เราหลุดออกจากความทุกข์แบบเนี้ยเอาความรู้มาจากที่ไหนใครจะสอนเราให้สามารถออกจากความทุกข์แบบนี้ไปได้อันนี้แหละที่เราทุกคนเนี่ยเห็นเราเห็นแล้วว่าที่เดินกันทุกวันเนี่ยเราเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจริงทุกเรื่องเราจึงกล้าเดินตามแบบไม่สงสัยคือไม่สงสัยหนทางแห่งการดับความทุกข์อ่ะไอ้ทุกข์เราไม่สงสัยแล้วอ่ะเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะเรามีความอยากเราไม่อาจจะไม่มีความอยากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องอยากก็มันเป็นแบบนี้จะให้มัน
ไม่อยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงล่ะใช่ไหมล่ะมันหิวก็ต้องอยากกินมันร้อนก็ต้องอยากบำบัดความร้อนมันแก่ก็อยากให้มันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มความอยากมันมีมากมายเหลือล้นประมาณภาวนาเท่าไหร่ใช้เวลาเป็นกี่ปีก็คงไม่หมดเรื่องของความอยากก็แล้วกันแต่ทุกคนจะบอกว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากไม่จริงหรอกมันอยากทุกคนแหละพระอรหันต์ก็ยังอยากเลยแต่ยังมีสังขารร่างกายนะเอามันก็อยากเวลาไม่อยากคนโนดไงเออก็ใหญ่ๆคนบำบัดปวดความป่วยความปวดความเมื่อยเหมือนกันดูไหมล่ะหิวก็ยังอยากกินไหมล่ะก็ยังอยากกินเหมือนกันจะมานั่งทนหิวทำไมล่ะแต่ความอยากของพระอรหันต์ไม่ได้อยากแล้วมันเกิดโทษทางจิตใจที่เป็นทุกข์นี่มันแค่อยากแค่บำบัดความทุกข์เฉยๆแต่ไม่ได้อยากที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแบบนั้นมีความสุขแบบนี้นี่หลวงปู่ท่านว่าไอ้ก็ถามว่าเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงไหมท่านบอกมีแต่เขาไม่เอาแล้วก็ไม่เอาก็หมายความว่าก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ว่าอย่างนั้นนะคืออารมณ์ทุกที่มันต้องไปโลภไปโกรธไปหลงไปดิ้นรนมันไม่เอามาเป็นอารมณ์หรอกไปดิ้นมันทำอะไรล่ะของมันเป็นธรรมดาเกิดดับไม่ใช่ของข้าซะหน่อยข้าจะต้องไปฝืนมันทำไมถ้าของข้ากูฝืนตายแล้วแต่พูดอย่างเรานะถ้าเป็นของเราฝืนหดฝืนเด็ดขาดเลยอ่ะเธอจะยอมแก่ไหมจะเป็นของเธอไม่ยอมเด็ดขาดตายยังไม่ยอมเลยอ่ะของอะไรถ้าเป็นของกูก็ไม่ให้ใครเด็ดขาดใช่ไหมล่ะฝืนใจดิ้นเลยว่างั้นเถอะแต่อันนี้เราฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้พวกคนทั้งหลายเขาเรียกว่าเลยบ้ามีพระอาจารย์บางองค์เชื่อว่าบ้าหอบฟางเคยได้ยินไหมล่ะอย่างหลวงปู่สำราญจะว่างั้นนะไอ้พวกนี้บ้าหอบฟางคือมันบ้าหอบไปอย่างนั้นไม่มีข้าวกับสักเม็ดก็ไม่มีหอบไปอย่างนี้ไม่รู้จะหอบไปทำอะไรว่างั้นท่านอุปมาไว้แบบนี้นะนี่คุยกันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เธอรู้เรื่องไหมจะพูดอะไรเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้ฉันจะพูดอะไรเลยฮะก็พูดตามใจก็แล้วก่อนนะก็แล้วเธอตามใจว่างั้นรวมความแล้วก็ขอให้เธอพิจารณาตามจริงไว้ให้มากนะว่าความรู้ใดๆใครจะอดเก่งยังไงก็ให้พวกเก่งไปเธอไม่จะไปเก่งตามเขาจะมีวรรณะสุขะภาระยังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะนะเขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์น่าชื่นชมในโลกนี้เก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ช่างก็ไปเถอะมันเก่งมันก็แพ้ความจริงอยู่ดีว่าอย่างนั้นนะเราไม่จะไปเก่งอย่างเขาไม่จะไปดีอย่างเขาไม่จะไปเป็นแบบเขาหรอกเอาใจของเราให้มันรอดจากความทุกข์จากการแก่ให้ได้ก่อนเถอะเอาตัวให้เราให้รอดเถอะนะเวลามันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายให้มันใจเราไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายให้รอดก่อนเถอะถึงเวลาเราจะตายหรือคนที่รักจะตายก็ให้มันรอดจากความรู้สึกพัดพลากมาเป็นทุกข์แบบนี้เอาให้มันรอดจากความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ก่อนไปเถอะนะอย่างอื่นนะไม่จะไปอดเก่งกับมันหรอกมันไม่มีประโยชน์นั้นประโยชน์ของเราที่เราได้เดินตามรอยเบื้องพระยคฺนบาทขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถือว่าเธอทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาบารมีสะสมความดีมาไม่ใช่น้อยทำให้เธอคล้อยคิดพิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระธรรมสามิตรนั้นพอเห็นไม่ยากว่าองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสแต่เป็นจริงเรายอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสจริงพอพระองค์ทรงตรัสอย่างไรเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเลยคือว่าการปฏิบัติที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเพียงแค่ว่าเธอลองปฏิบัติดูก่อนเธออย่าเพิ่งเชื่อพระคาถาคตนะว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสให้เธอเชื่อแต่ให้เธอเนี่ยไปลองปฏิบัติดูว่าทางที่ทำให้เธอพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนวางแนวทางเอาไว้เนี่ยอันมีศีลสมาธิให้เกิดปัญญาหรือว่าทานศีลและภาวนาเนี่ยที่เหมาะกับความเป็นปกติของเธออย่างคฤหัสถ์อย่างเงี้ยนะ
ธอจะดำรงชีวิตของเธอตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าไม่ลองดูสักตั้งล่ะเผื่อจะได้สองตั้งสามตั้งว่างั้นแต่เราลองทำดูลองนึกถึงใคร่ครวญว่าเราจะระมัดระวังจิตใจของเราอย่าให้ขาดเมตตาอย่าให้จิตของเราขาดกรุณาดูให้มีความยินดีกับความสุขของคนอื่นเขาบ้างให้รู้สึกว่าสิ่งที่ฝืนไม่ได้ก็หยุดมันไปบ้างวางใจเสียบ้างอะไรมันทำไม่ได้ก็ให้มันใจมันทิ้งลงไปบ้างอย่าเทียบไปฝืนมันนักลองฝึกใจเราดูสิจากเราไม่เคยมีเมตตาจริงจังเลยไม่เคยมีกรุณาเป็นเรื่องเป็นราวกับเขาเลยนะหรือแม้แต่มุทิตาก็ไม่ได้มุทิตากันอย่างเป็นที่กว้างขวางอย่างเก่งก็มุทิตาตัวเองยินดีเหลือเกินว่าเรามีลาภสักการะใช่ไหมล่ะเราเนี่ยมันน่าภูมิใจนะมีวาสนาดีทำบุญมาดีนะเราเนี่ยถูกหวยว่างั้นอย่างเรียกมีมุทิตาแต่คนอื่นถูกหวยแหมมึงเนี่ยเห็นทำบุญสักนิดนั้นถูกหวยว่างั้นนะมึงลาภสักการะมาจากไหนกันวะกูเนี่ยทำมากกว่ามึงทำทุกเดือนยังไม่ถูกหวยเลยว่าอย่างนี้ไอ้นี้ก็เรียกไม่มีมุทิตาเราไม่ฝึกไม่ฝึกใจยินดีกับความดีของคนอื่นเขาบ้างแล้วก็ไม่ฝึกใจที่จะยอมรับความเป็นจริงบ้างการที่เธอไม่ฝึกจิตใจของเธอในข้อธรรม4ประการที่เรียกว่าพรหมวิหาร4นี่แหละมันทำให้โอกาสของเธอทุกคนเนี่ยมันดิ้นออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะพรหมวิหาร4มันเป็นก็เรียกว่าเป็นบาทเป็นฐานเลยเป็นความสำคัญมากของการที่จะรองรับให้ทานของเธอนี้เต็มให้ศีลของเธอเต็มให้ภาวนาของเธอมันเต็มถ้าพรหมวิหาร4ของเธอเนี่ยทำไม่ได้เธอจะหวังนะว่าทานของเธอจะเข้าขั้นปรมัตถทานได้จะไปบรรลุมรรคบรรลุผลน่ะอย่าไปหวังผลมันไม่เห็นเงาเลยว่าอย่างนั้นก็ได้ศีลและบารมีของเธอก็เกิดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าจิตของเธอกำลังใจจะรักษาศีลโดยการไม่มีพรหมวิหาร4เลยน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเธอจะเที่ยวท่องว่าฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ลักทรัพย์ฉันจะไม่ผิดลูกผิดเมียใครฉันจะไม่โกหกมดเช็ดใครฉันจะไม่ดื่มสุราเมลัยเธอท่องไปตั้งชาติเธอก็ไม่ได้ศีล5ครบสักทีเพราะเจตนาของเธอมันไม่มีกระทั่งการหล่อเลี้ยงในความดีที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เอาไว้เลยแล้วศีล5เธอจะได้อย่างไรนะเจริญภาวนาก็ภาวนาไปเถอะภาวนาหน้าดำหน้าแดงจนตูดด้านเธอก็ไม่ได้อะไรหรอกในสมาธิของผลที่จะพึงได้นะอย่างเก่งมันก็แค่ตื้อทื่อไปพักหนึ่งเนี่ยรู้จักอารมณ์ตื้อกับทื่อไหมล่ะมันเฉยมันเฉมมาอย่างนั้นเนี่ยมันนิ่งมันเอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดแล้วก็เยอะแต่คนที่มีพรหมวิหาร4เพราะเขามีกำลังสมาธิทรงตัวได้ดีเพราะอาศัยพื้นฐานจากพรหมวิหาร4นี่นะสมาธิจะเกิดปัญญาญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งเยี่ยงพระอริยสาวกเลยล่ะนั้นกำลังของพรหมวิหารทั้ง4ประการที่เรียกว่ามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาธรรมเนี่ยธรรมทั้ง4ประการเนี่ยมันเป็นธรรมประจำใจที่บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีหรือแม้กับพรหมเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็ตามทีเขาก็ต้องรักษาพรหมวิหาร4กันไว้ทุกองค์นั่นแหละองค์ไหนบกพร่องไม่ได้ยิ่งพรหมเนี่ยบกพร่องไม่ได้เลยคนที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้ต้องทรงพรหมวิหาร4ได้อย่างเช่นพรหมชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นพรหมที่ทรงเมตตาไว้อย่างมากคือที่ในระหว่างที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทรงฌานหนักแน่นอะไรนักหนาเท่าไหร่หรอกแต่จิตเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอะไรไม่ได้ใจมันมีความเมตตามันมีความสงสารอยากช่วยเหลืออยากช่วยอย่างเดียวตัวเองไม่สำคัญนะอยากจะช่วยคนอื่นให้เป็นสุขให้สัตว์เป็นสุขให้คนเป็นสุขอะไรก็ทุ่มเทได้ทั้งหมดแหละจิตใจจดใจจ่อก็เรียกว่าเวลาที่จะอยากได้ไม่มีมีแต่เวลาอยากให้ทรงจะความอยากให้เป็นนิสัยของท่านของท่านไปเลยนะอย่างนี้ถ้าอารมณ์จิตของท่านแค่หยาบๆก็เรียกว่าทรงความเมตตาทรงตัวก็จริง
แต่ว่ายังมีสมาธิขั้นหยาบๆอยู่อย่างนี้ตายไปก็เป็นพรหมชั้นที่หนึ่งถ้าทรงความเมตตาและจิตมีความปราณีตละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ทรงความดีอยู่ที่พรหมชั้นที่สองได้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ไปนะอย่างนี้แล้วคนที่จะเป็นพรหมได้เขาก็ต้องมีพรหมวิหารสี่เหมือนกันแต่พรหมวิหารสี่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยะได้ถ้าจำไม่ดีนะพรหมวิหารสี่อย่างเดียวมันไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้แต่ยังไปเป็นพระอริยะไม่ได้คือปิดอบายภูมิยังไม่ได้นะคนที่จะปิดอบายภูมิได้นอกจากทรงพรหมวิหารสี่แล้วยังต้องทรงความเข้าใจในกฎของธรรมดาด้วยก็เรียกว่าทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงการยอมรับกฎของธรรมดาได้ด้วยไม่งั้นอุเบกขาธรรมก็ไม่ได้ใช้นะสิถูกไหมล่ะนั้นเธอทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติพึงสำรวมระวังในข้อปฏิบัติข้อนี้ว่าอย่าให้บกให้พร่องต้องพยายามนึกถึงเป็นทุกอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกโดยถึงจะดีเพราะคนที่เขาปฏิบัติที่เธอเห็นกันทั่วไปทั้งคนก็ดีทั้งที่เป็นคารวาสก็ดีที่เป็นนักบวชที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีเธอลองไปดูปฏิปทาของคนเหล่านี้เขาสิที่เขาเลี้ยงสัตว์กันเนี่ยเอาหมาเก็บไปเลี้ยงเอาแมวเก็บไปเลี้ยงเห็นไหมล่ะจิตเนี่ยก็ทรงด้วยความเมตตาตลอดเห็นไม่ได้นะเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์นั่นสัตว์นี่เนี่ยไม่ได้ไปเห็นแล้วมีความไม่สบายใจสงสารสงสารตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตะเกียกตะกายหาที่อยู่ให้มันหาอาหารให้มันหายารักษาโรคให้มันทำอย่างนี้เป็นทุกวี่ทุกวันเธอเคยเห็นว่ามีข่าวแบบนี้เยอะใช่ไหมล่ะที่เขาทำจนเป็นล่ำเป็นสันไว้ก็ว่าเก็บเป็นร้อยร้อยก็มีบางคนก็เก็บเป็น10ตัว50ตัวก็มีหรือน้อยกว่านี้ก็มีแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถทำได้แค่ไหนแต่ใจของเขาเนี่ยมันผูกติดกับเรื่องราวแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนก็เรียกว่าทั้งบ้านมีแต่แมวทั้งบ้านมีแต่หมาว่างั้นเถอะนะเลี้ยงจนบ้านไม่มีคำว่าสะอาดหรอกนะขี้หมูขี้หมาเต็มบ้านไปหมดก็ยินดีไม่รังเกียจอาหารการกินก็กินกับมันนั่นแหละก็ไม่รังเกียจเห็นไหมล่ะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็พาไปรักษาก็เรียกว่าร้องห่มร้องไห้ขอให้หมอช่วยเอาไว้ก็เอาถ้าตังมีเท่านี้ช่วยหน่อยก็แล้วกันก็ไม่สนใจว่าหมอจะด่าหรือใครจะว่าขอให้รักษามาได้ก็เอาคนที่ทรงกำลังใจแบบนี้ก็ได้ทรงเมตตาเป็นอารมณ์ถูกไหมมีกรุณาเป็นอารมณ์ถ้าตายเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นพรหมชั้นต้นๆสวรรค์แล้วเขาไปได้แน่คนเหล่านี้นะมันมีอานิสงส์เขาก็เจริญเมตตาเป็นปกติถ้าทรงก่อนตายเขาจิตมีความสงบใจดีหมายความว่าเขาไม่ไปวิตกห่วงหมาห่วงแมวนะเราก็ให้เต็มที่แล้วนะพวกเธอก็ต้องไปทำตามของเธอไปบ้างเรามันไม่มีโอกาสทำให้แล้วเพราะตอนนี้แข้งขาก็ขยับไม่ไหวตาหูก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วเราจะหลุดออกจากร่างกายตอนนี้แล้วก็ปล่อยวางละพอจิตเริ่มปล่อยวางสมาธิมันอาจจะไม่ได้ดึงสงบเพราะว่าไม่ได้เคยฝึกมาก่อนใช่ไหมล่ะแต่เพียงว่าจิตมันไม่ได้นึกกังวลกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปแค่นี้ก็สามารถเข้าถึงปฐมฌานได้ตายก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นต้นๆถ้าปฐมฌานชั้นหยาบก็อยู่พรหมชั้นที่หนึ่งถ้าหยาบละเอียดขึ้นมาหน่อยในชั้นกลางก็อยู่ผมชั้นที่สองถ้าเป็นผสมผสานขั้นละเอียดก็อยู่ผมชั้นที่สามในการที่บุคคลทั้งหลายจะเสวยผลของบุญความดีที่ทำตอนเป็นมนุษย์เนี่ยคนที่ทรงพรหมวิหารสี่ได้เปรียบเขาเรียกว่าตกนรกไม่ต้องพูดกันเลยโอกาสไปสวรรค์มีไปพรหมโลกมีแต่ถ้าเธอจะทรงพรหมวิหารสี่เพื่อการบรรลุมรรคบรรลุผลเราก็ต้องมีกำลังใจมากกว่าที่คนก็ทำที่เราเห็นกันทั่วๆไปแบบนี้อย่างที่เราเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยเราเองก็คงไม่สามารถทำกำลังใจได้เท่าเขาใช่ไหมล่ะเธอจะเที่ยวเก็บหมาเก็บแมวที่มาอยู่ถนนขนทางเอามาเลี้ยงในบ้านของเธอเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้บ้านเธอเหมือนกับบ้านหมาบ้านแมวแทนอย่างเงี้ยเธ
ธอกำลังใจเธอไหวกันไหมล่ะในนี้ไม่มีใครทำไหวหรอกนะนะบอกได้เลยว่าทรงใจแบบที่เขาเป็นกันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่วิสัยพวกเธอแน่ถูกไหมล่ะเพราะอันดับแรกคือว่ารักตัวเองใช่ไหมล่ะรักตัวเองเหมือนกันนะรักคนอื่นเหมือนกันแต่เราก็รักอย่างคนมีปัญญาถ้าโมทะรักหมูรักหมากูก็คงไม่ได้อะไรกันแน่ถ้าพูดถึงรักอย่างเขานะรักแบบเอาเป็นเอาตายวางนะแต่นะรักแบบทุรนทุรายอ่ะแต่จิตมันไม่สงบไงเห็นไม่ได้กระสับกระส่ายได้ยินไม่ได้มันทุรนทุรายจิตไม่นิ่งมันไม่นิ่งแล้วว่างั้นเถอะนะมันจะต้องไปเอาอย่างเราอ่ะพอเห็นปั๊บนิ่งเวลามันใกล้จะตายอนิจจาวาจาสังขาราใช่ไหมพิจารณาเลยนิ่งเลยสงบสังขารเป็นของไม่เที่ยงความตายกำลังจะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วเราจะถวายกุศลความดีให้เจชงโมทนาบุญนะแล้วก็ปล่อยมันตายไปเอาล่ะอันนี้กำลังปัญญาดีกว่าเริ่มเห็นสัจธรรมก็หมายเอาว่าการปฏิบัติเนี่ยใครจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบของแต่ละคนไปไม่มีใครดีกว่าเลวกว่าหรือเสมอกันนะของเราก็เป็นอย่างของเราเขาก็เป็นอย่างของเขาแต่ในสภาพของการปฏิบัติจะเรียกว่าวิสัยของคนที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคเนี่ยทิ้งไม่ได้คือเราต้องรักษาพรหมวิหาร4ไว้ตลอดเวลาถ้าเราต้องการพ้นทุกข์นะไอ้เรื่องทุกข์เรารู้จักดีแล้วเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แบบนี้แล้วต้องเจอเรื่องราววุ่นวายอย่างนี้เราหนีไม่พ้นแน่แต่เราต้องการจะหนีการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องฝึกใจของเราให้มีพรหมวิหาร4อย่าให้บกพร่องเพราะพรหมวิหาร4จะหล่อเลี้ยงทำให้ทานของเธอเนี่ยมีปัญญาบารมีมากขึ้นศีลของเธอก็เกิดปัญญาบารมีมากขึ้นภาวนาของเธอก็เกิดปัญญาบารมีมากขึ้นมันลงท้ายมันเกิดปัญญาว่างั้นเถอะเพราะปัญญามันดีคือการคิดเห็นความจริงมันกระจ่างเข้าไปในใจดีเนี่ยจิตมันก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มาที่ไปของเรื่องที่เรากระทบใจเราก็วางเรื่องราวแบบนี้ได้อย่างสนิทใจไม่มีความหวั่นไหวต่อไปโอกาสที่เราจะก้าวล่วงเข้าไปสู่อารมณ์ที่นิ่งสงบก็ว่ามันสงบก่อนตายอย่างเลวเราก็ไปสวรรค์ดีหน่อยก็ไปพรหมโลกแต่ความสงบก่อนตายของเรากลับหน่ายการเป็นชีวิตอย่างมนุษย์แล้วก็ไม่ประสงค์จะไปเสวยสุขเพียงแค่สวรรค์หรือพรหมโลกก่อนตายจิตของเราเลยละทิ้งความยินดีพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกแล้วก็พรหมโลกเวลานั้นเราก็ไปนิพพานไม่ยากไปได้แน่ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติแต่มันเป็นความสงบที่เกิดจากพื้นฐานจากที่เรามีพรหมวิหาร4ดีมีทานที่เกิดจากพรหมวิหาร4ดีเกิดปัญญาดีมีศีลอันเกิดจากพรหมวิหาร4ดีแล้วเกิดปัญญาดีจนสุดท้ายปัญญาบารมีตัวเนี้ยมันทำให้จิตใจของเราสงบลงไปไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่ดิ้นรนไม่ฟื้นจิตมันก็นิ่งดีใช่ไหมล่ะไอการนิ่งดีมันก็เลยไม่ฝืนความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างว่าโอ้ไม่ใช่เรานี่ร่างกายมันต้องตายใช่เราตรงไหนร่างกายต้องแก่ใช่เราจริงก็ต้องไม่แก่ร่างกายต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราเป็นของเราจริงตัวเราจริงมันก็ต้องไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายเพราะจะเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ฝืนได้ทุกอย่างเราคิดยังไงมันก็ต้องเป็นดังใจเราปรารถนาถูกไหมล่ะอันนี้ไม่เป็นในข้อที่ว่ามาสักข้อเดียวเลยรวมความแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ละอะไรที่เราจะต้องไปกังวลกับมันเลยเพราะถ้าทำไม่ได้จะมานั่งทำมันทำไมปล่อยมันไม่ง่ายกว่าหรือปล่อยละวางมันไปซะเลยอย่างนั้นพอใจเราปล่อยแล้วละมันไปเสียวางใจมันซิว่าไม่กังวลกับมันแล้วนะทีนี้จิตมันก็สงบดีพอจิตมันสงบดีก็เห็นความจริงอย่างถ่องแท้ว่าเอาละ
ถ้าเราจะกลับมาเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่ดีแน่กูโง่เราก็คงว่าตัวเรานะเราคงเป็นคนโง่มากเจ็บแล้วไม่รู้จักจำว่างั้นถ้าเราไปสวรรค์สบายก็ยังโง่อีกนั่นแหละเพราะว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็ตกมาเป็นแบบมนุษย์แบบนี้อีกถ้าเลวกว่านี้หรือแย่กว่านี้ก็สงสัยลงนรกกันก่อนเพราะเราก็เคยทำความชั่วมาไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะมันยังตามเล่นงานเราแน่เลยพรหมโลกก็เหมือนกันนั้นถ้าเราละความโง่ของเราเสียแบบนี้ตัดสินใจว่าแดนสามแดนนี้เราไม่ไปอ่ะเราไปที่เดียวคือที่ที่ไม่ยังอยู่กับแดนสามแดนนี้ที่เรียกว่านิพพานอ่ะไปที่นั่นดีกว่านี่จิตมันก็เลยเกาะเอาทำอะไรก็เอานิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าฉันไม่ต้องการเกิดเป็นอารมณ์ทำอย่างนี้ก็เกิดฉันไม่เอาอยากแบบนี้ฉันก็เกิดฉันไม่ชอบฉันละมันไปซะฉันปล่อยมันไปเสียปล่อยไม่ฝืนมันแล้วนะละความพอใจละความยินดีมันไปเสียวางให้เป็นธรรมดาไปเลยอยากเกิดก็เกิดอยากดับก็ดับวางใจไม่ไปยุ่งกับมันละนี่ว่าอารมณ์ใจเรามันทรงตัวในความคุ้นคิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเธอลองพิจารณาหากเป็นตัวของเธอแล้วจิตของเธอมันนิ่งว่างจากความคิดที่ว่ามาทั้งหมดความสุขของเธอจะมากแค่ไหนมันเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมความสุขที่หาความสุขอื่นใดมาทดแทนไม่ได้ตีตัวเสมอมันไม่ได้เลยเพราะไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยได้ก็ปล่อยแล้วละแล้วก็วางมันไปเสียแต่ความคุ้นคิดที่จะเห็นสิ่งที่กล่าวมาแบบเนี้ยถ้าพรหมวิหารสี่ของเรามันไม่ทรงตัวดีก็อย่าไปคาดหวังว่าความรู้แบบนี้มันจะมาช่วยเธอไหวยังช่วยเธอไม่ได้มันได้แค่เธอศึกษาเป็นความจำเหมือนกับเราเรียนปริยัติธรรมนั่นแหละรู้จะข้อวัดปฏิบัติแต่ตัวของเธอมันปล่อยวางละอะไรไม่ได้ก่อนตายก่อนตายก็วางไม่ได้ขณะตายก็วางไม่ได้เราจะหวังผลว่าเราจะพ้นทุกข์ที่สุดเลยคงยากอย่างเก่งมันก็ได้แค่สวรรค์ใช่ไหมล่ะกามาวาจรสวรรค์อย่างนี้นั้นทุกคนที่มีการตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระชินสีห์ต้องการจะพ้นจากความทุกข์แล้วก็เธออย่าต้องเกาะความดีในเรื่องพรหมวิหารสี่อย่าให้พร่องนะอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเลยนะเธอไม่ทำไม่ได้เธอไม่มีในขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าเธอจะทรงสมาธิเธอก็ต้องมีพรหมวิหารสี่เธอจะรักษาศีลเธอก็ต้องมีพรหมวิหารสี่เธอจะให้ทานเธอก็ต้องมีพรหมวิหารสี่ไม่ว่าทานศีลภาวนาขาดพรหมวิหารสี่ไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวถ้าเธอไม่เอาพรหมวิหารสี่เข้าไปเกี่ยวข้องในข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาคือทานศีลและภาวนาทานศีลภาวนานั้นๆก็หาจะมีประโยชน์ไม่ทำเสียเปล่าศีลก็กลายเป็นลูกๆคำๆทานก็ทำไปเอาหน้าเอาตาหวังผลเจตนาเพื่อผลตอบแทนกลับมาภาวนาก็ภาวนาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ในการละปล่อยหรือจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตของเรามันเบาจากความทุกข์ได้เลยทำไม่สำเร็จนะคนที่จะปฏิบัติสำเร็จเขาต้องทรงพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์ขนาดพรหมเขายังทรงพรหมวิหารสี่ไม่ขาดนั่นเขาไม่ใช่พระนะพรหมน่ะต่ำกว่าพระเยอะนะความดีของพรหมทั้งหลายเขายังทรงพรหมวิหารสี่อย่างเต็มที่ของเขาเลยทุกวันทุกคืนไม่เคยพลาดจากพรหมวิหารสี่เลยก็ต้องคิดว่าใช่อย่างหลวงพ่อฉลาดที่วัดลางวานเนี่ยราชบุรีนั่นก็ท่านทรงพรหมวิหารสี่ในเรื่องของเมตตาเป็นอารมณ์เวลาท่านเสียในระสังขารพังไปท่านก็ไปสวยที่พรหมโลกอยู่ที่ชั้นที่สองนั่นแหละอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ว่าเราเห็นปฏิปทาแล้วว่าท่านมีแต่ความคิดจะให้ไม่มีความคิดอยากได้อะไรวันคืนมีแต่คิดว่าเงินได้มาก็ให้หมดเงินได้มาก็ทำนั่นเป็นเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์สงเคราะห์นั่นทำนี่ทำนู่นทำหมดนะ
ตัวเองมันจะป่วยไข้ไม่สบายไม่มียาไม่มีเงินไปค่ารักษาตัวก็ยินดีเลยแต่ขอให้มีเงินไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นจนคนเขาไม่ค่อยอยากจะให้ท่านเพราะว่าให้แล้วหมดอย่างเงี้ยให้ไว้รักษายังไม่ทันจะไปจ่ายค่าหมอหมดแล้วก็บอกเอินไปไหนให้เขาหมดแล้วเอาไปทำนั่นหมดแล้วเอาไปทำนี่หมดแล้วคุยกันทีไรก็ปาลบแต่เรื่องแบบเนี้ยจิตทรงแต่เรื่องอย่างเนี้ยห่วงแต่เรื่องจะให้คนนั้นให้สัตว์ตัวนี้ไอ้ที่นู่นต้องกินนี่ไอ้ตัวนี้มันมีจะกินเอาไปมันกินที่นั่นอย่างนี้เป็นปกติเลยนะแต่สมาธิของท่านก็ทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นที่จะทำสมาธิอย่างจริงจังมากนักแต่ใจท่านน่ะมีแต่ความห่วงใยอะไรอาวรณ์กับคนกับสัตว์กลัวเขาจะเดือดร้อนใครมีทุกข์ใครมาเนี่ยมาเลยทุกข์ยังไงก็มาช่วยเต็มที่ให้เต็มที่สงสารบอกบุญบอกทางบอกนู่นบอกนี่บอกจนแบบคนจนแบบบางทีรำคาญน่ะแต่ว่าท่านไม่สนใจมึงรำคาญแต่กูก็จะบอกมึงอ่ะขอกลับมาอันนี้เราว่าตามเรานะมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ท่านก็ทำของท่านอย่างนี้ด้วยความสุขใจยกตัวอย่างว่านี่คือคนที่เขาทรงพรหมวิหาร4ได้แต่ก็กำลังจิตยังไม่เข้มข้นมากเพียงพอแต่ก็ไปเป็นพรหมก็โก้ไหมล่ะอ้าวโก้แล้วอะไม่ตกนรกเป็นพระไม่ตกนรกนี่โก้แล้วนะแต่นักบวชส่วนใหญ่ลงนรกทั้งนั้นไอ้ที่จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้เนี่ยเศษเสี้ยวสุลีถ้าเปรียบอุปมาก็เหมือนเขาโคอ่ะถ้าพระมีจำนวนเท่ากับขนโคบวกกับเขาโคด้วยนะโคทั้งตัวเลยนะทั้งหมดคือสมาชิกพระจำนวนนะเท่ากับขนโคกับเขาโครวมกันนะไอ้ที่จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกหรือไปนิพพานได้เท่ากับเขาโคนอกนั้นน่ะตกนรกหมดอเวจีเท่ากับขนโคว่าอย่างนี้นั้นความดีของเราทุกคนก็เหมือนกันคนที่เกิดมาอย่างเราท่านๆเนี่ยไอ้ที่จะไปสวรรค์นั้นน้อยเท่ากับเขาโคไอ้ที่ตกนรกเท่ากับขนโคเหมือนกันแหละก็พรหมวิหาร4คนนั้นยังไม่ค่อยจะทรงตัวดีแล้วจะเอาความดีที่ไหนไปเสวยผลบนสวรรค์หรือพรหมโลกแม้แต่นิพพานจะไปได้อย่างไรเอาความจริงมาคิดกันสิจะไอ้แค่คนมันทำบุญมันทำบุญได้พรหมวิหาร4หรือเปล่าทานของเขาอ่ะเขาตั้งได้พรหมวิหาร4หรือเปล่าที่เขาทำทานเธอจะรู้ไหมล่ะเราก็ไม่รู้บางทีเขาก็ทำไปอย่างนั้นนั่นแหละบางทีเขาทำเพราะเป็นหน้าเป็นตาเพราะทำเพราะเสียไม่ได้ก็เยอะไปถูกไหมล่ะทำแบบเยแฟงก็มากมายเป็นไรทำแบบเยหอมน่ะมีน้อยไปคือคนที่ตั้งใจทำทานจริงๆด้วยความเมตตาสงสารเนี่ยมันน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันมีน้อยกว่าประเภททำแล้วไม่คิดเรื่องเมตตาไม่คิดเรื่องสงสารนะกูอยากทำว่างั้นเถอะอยากทำอยากให้อยากช่วยแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ช่วยที่ให้เนี่ยเราสงสารเขาจริงๆเราเมตตาอยากเขาก็มีความสุขจริงๆนะถ้าเธอลองคิดพิจารณาสิว่าถ้าเราตั้งใจอยากจะให้เขาด้วยความเมตตาสงสารเธอต้องเลือกของดีๆอย่างแล้วเธอต้องดีเท่าที่เธอมีไอ้แล้วกว่าที่เธอมีเธอไม่ให้แน่ถูกไหมตามหลักจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะคนเรามีความรักเขาอะเราปรารถนาให้เขาเป็นสุขอะเราจะให้ของแค่นี้เขาทำไงมึงกินข้าวธรรมดากินข้าวไปหักแต่ว่ากูกินข้าวดีมึงหิวเอาข้าวนี้ไปเว้ยข้าวดีกูกินเองอย่างนี้เรียกเมตตาหรือเปล่าไม่ได้เมตตาเลยให้ทรงเดชว่างั้นเถอะคนที่เมตตาบอกนี่แหละเรากินยังไงก็ให้เขากินอย่างนั้นบางทีข้าวของเรามันไม่ร้อนเสร็จแล้วเอาไปอุ่นใหม่ไปหุงใหม่เดี๋ยวหุงใหม่เลยร้อนๆเลยนะเอาไปให้เขาทานกันคือถ้าความเมตตามันอยู่ในจิตความคุ้นคิดแบบนี้ไม่ต้องสอนมันเป็นโดยธรรมชาติถูกไหมล่ะเรารักให้เขาเป็นสุขเหมือนอย่างเราเนี่ยรักเขาเนี่ยเดือดเรายังรักตัวเรายังไงเราก็รักคนอื่นอย่างนั้นเนี่ยเราสงสารเราแบบไหนแล้วก็สงสารคนอื่นก็แบบนั้นแหละดูเราเป็นหลักสิว่า
ตัวเรามาเดือดร้อนแบบไหนเราอยากได้แบบไหนคนอื่นเขาคงคิดแบบเรานั่นแหละใช่ไหมล่ะเสื้อผ้าเขาอยากได้ดีๆสวยๆของอะไรอยากได้เขาต้องอยากได้ของดีๆเหมือนกันนั่นเองแหละแต่ว่าใจเรามันก็เรียกว่าให้ไม่เป็นให้สเปสปะไปมั่วซั่วไปอย่างนั้นก็เรียกว่าอยากให้ก็ให้อยากทำกูก็ทำดูเหมือนว่าเรามีเมตตาแต่จริงๆมันไม่ใช่ความเมตตามันวัดได้เหมือนคนว่าฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์ฉันก็ไม่ได้ลักทรัพย์ฉันไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครฉันไม่เคยพูดใช้วาจาโกหกใครเวลาไม่ไรฉันก็ไม่ได้ดื่มแต่เป็นคนไม่มีศีลก็อย่างพวกมหาเศรษฐีใหญ่ๆโตๆอย่างนี้เขาจะมีเวลาไปฆ่าสัตว์ทำไมต้องไปฆ่าสัตว์ไหมล่ะฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องฆ่าลักทรัพย์ก็ไม่ต้องลักทรัพย์ใครผิดลูกผิดเมียใครก็ไม่ต้องไปคิดทำเลยโกหกใครจะไปโกหกทำไมเงินเหลือเฟือเหลือใช้ไปโกหกเพื่อประโยชน์อะไรล่ะแต่เขาเว้นสุราเมลัยสักข้อเดียวก็แสดงว่าดูเหมือนศีลห้าเขาบริบูรณ์ดีไหมล่ะดีแต่คนไม่มีศีลเพราะไม่ได้เคยตั้งใจที่จะเมตตาสงเคราะห์ใครเลยจะมีศีลยังไงเอาเสียว่าจริงไหมล่ะเราพูดกันแบบเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยนั้นพรหมวิหารสี่จึงเป็นพื้นฐานสำคัญมันจะบ่งบอกว่าเรานั้นน่ะจะไปสวรรค์ได้ไหมไปพรหมโลกได้ไหมไปนิพพานได้ไหมเขาก็วัดกันที่พรหมวิหารสี่นี่แหละมันทรงตัวดีไหมแล้วพรหมวิหารสี่มันไม่ได้สิ่งที่เป็นการฝึกยากเพราะไม่ต้องนั่งหลับหูหลับตาฝึกพรหมวิหารสี่กันนี่นะก็แค่นึกคิดตามจริงว่าเราเนี่ยก็ทุกข์คนอื่นมันก็ทุกข์เหมือนเรานี่แหละเราลำบากคนอื่นมันก็ลำบากเหมือนเราเราหิวคนอื่นก็หิวเหมือนเราเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเราเดือดร้อนเขาก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับเราเขาแก่ได้แล้วก็แก่เขาก็แก่เราป่วยได้เขาก็ป่วยได้เราตายได้เขาก็ต้องตายได้มันไม่มีใครหรอกที่มันจะแย่ยิ่งกว่าเราหรือว่าดีไปกว่าเราเพียงแต่ว่าใครจะเกิดเรื่องเราอะไรก่อนหน้าหลังก่อนกันแล้วแต่บุพกรรมใช่ไหมล่ะมันจะมากหรือว่ามันจะน้อยเกิดบ่อยแล้วเกิดช้าเกิดเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุพกรรมของแต่ละคนทำมาอย่างเราก็ยังรับรู้ในเรื่องของเราเองใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเมตตาตัวเราสงสารตัวเราเหมือนกันหาทางอะไรดับทุกข์อ่ะถ้าดับทุกข์เราไม่ได้เราก็กลับทำลายตัวเราให้ย่ำแย่มากขึ้นจริงไหมล่ะดังการเจริญพรหมวิหารสี่เนี่ยเธอต้องจำไว้เป็นหลักปฏิบัติอย่าใครจะคุยยังไงก็ตามทีเธอไปสังเกตนะเธอว่าถ้าคนที่พูดที่คุยกรรมสงฆ์กรรมฐานดีเขาปฏิบัติทรงอภิญญาสมาบัติได้ดีเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้รู้นั่นเห็นนี่ได้และผมไม่หันสี่ไม่มีเธอไม่ต้องไปเชื่อมาแล้ววันดีจริงยันมาได้เลยว่าลงนรกแง่แง่แค่นี้สวรรค์ยังไปไม่ได้และจะพูดว่าไอ้ที่ทำจะเก่งจะไปไหนรอดมีหวังก็ลงเอาเวจีมหานรกนั่นแหละไม่รอดลงแน่ๆอันนี้ไม่ต้องใช้เจโตเจเล็กหรอกนะจะมาล่ะเอากันแบบเนื้อๆตรงๆไปตรงๆมานี่แหละว่าถ้าจิตของคนมันดีมันก็ต้องแสดงความเมตตาปราณีให้เห็นมีกรุณาให้เห็นใช่มั้ยล่ะมีจิตยินดีกับความดีของคนอื่นให้เห็นมันไม่คงเอาคนนั้นมากันแนะกันแหนติชินนินทาตำหนิติเตียนก็ทำดีนิดก็ทำดีหน่อยก็โอ้มันโอ้มันอวดเอามาพูดเอามาด่าเอามาว่าเอาไปคนอื่นให้คนอื่นเขารับรู้เรื่องราวของคนนั้นไม่ดีดูมันทำสิดูมันยันสิเขาทำความดีก็ยังไปว่านี่มันเลวยิ่งกว่าสัตว์นรกอีกนะถูกไหมล่ะเพราะสัตว์นรกบางตัวเขาไม่ถึงขั้นที่ต้องมานั่งด่านั่งว่าคนก็ทำความดีขนาดนี้หรอกแค่เขาเลวคนเดียวก็ลงนรกได้แล้วแต่นี่มันขั้นขนาดเขาทำความดียังไปด่าไปติเอาเขามาด่ามาว่าได้นี่ต้องจัดว่ามันเลวกว่าสัตว์นรกเองนะแต่เขาไม่ได้บัญญัติเขาเรียกว่าอะไรถูกไหมล่ะแต่เราว่าเลวกว่าสัตว์นรกอีกข้อคิดพิจารณาข้อธรรมเนี่ยขอให้เธอจดจำเอาไว้แล้วก็สังเกตตัวเองบ้างสังเกตคนข้างตัวบ้างสังเกตคนปฏิบัติบ้างอย่าไปเชื่อถือในเรื่องคนพูดวิเศษวิโสอะไรนักหนา
มันไม่เป็นของเทียมไม่ได้ของแท้เหมือนคนที่ก็แปลงร่างเขาจากชายเป็นหญิงอย่างเนี้ยมันทำได้ทั้งหมดนั่นแหละเหมือนเป๊ะดีไม่ดีสวยกว่าพวกเธออีกโอเคนะพวกเธอสู้พวกที่เขาตกแต่งประดับประดาเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกพวกเธอนี่ขี้เหร่ไปเลยว่างั้นจะไปยืนเทียบกับเขาอะแต่นั่นก็นั่นมันจะภูมิใจได้ยังไงเพราะนั่นมันของเทียมกูของแท้บอกเขาสิแท้มาตั้งแต่เกิดบอกว่างั้นเนี่ยแต่กูได้แค่นี้กิเลสแท้ว่างั้นก็ยังน่าภูมิใจว่าเป็นของแท้ไหมล่ะอ้าวก็เหมือนกันนั่นแหละในคนที่ก็ทำความดีเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่มันทำมันคุยอ่ะมันจะตกแต่งตัวเองให้ดูดีดูคนอื่นก็ชื่นชมยกย่องเป็นคนมีฌานสมาบัติดีเป็นคนมีปัญญาดีเป็นคนมีรู้ความรู้ดีเป็นคนสามารถเดลมิตไอ้นั่นทำไอ้นู่นได้ดีทรงอภิญญาสมาบัติได้ก็ด้วยแล้วมันช่วยเขาดีจริงมั้ยล่ะไอ้ที่แต่งตัวซะสวยซะแบบนั้นแหละเชิดหน้าชูตายกคอขึ้นมาให้คนอื่นเขาเห็นนั่นน่ะแต่พรหมวิหาร4ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยสู้คนแก่คนเฒ่าชาวไร่ชาวนาที่เขามีจิตใจเมตตากับคนสัตว์บ้างเล็กบ้างทำอะไรด้วยใจแท้ๆของเขาอะมันยังน่ารักตั้งเยอะเวลาเราไปอยู่ใกล้มันมีความเยือกเย็นแต่อยู่ไอ้คนคอยืดคอยาประเภทเนี้ยมันมีแต่ความร้อนถูกไหมล่ะอึดอัดร้อนมันไม่มีความเย็นชุ่มชื่นในจิตเราเลยอะเครื่องสังเกตมันมีเราอย่าไปเอาเรื่องเราภายไอ้เรื่องที่เขาแต่งประดับประดาเหมือนคนที่เขาแปลงกันมาแล้วเราไปว่าเขานะโอ้โหมันสวยมากเลยนะมันเนี่ยสวยจริงๆแล้วมันของจริงที่ไหนอะอุปมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมล่ะนั้นเวลาเราจะเชื่อใครเขาดีหรือไม่ดีดูที่พรหมวิหาร4เป็นหลักอย่าไปดูเรื่องอื่นอุปนิสัยใจคอเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนไม่ได้แต่เรื่องที่เป็นเนื้อในใจของเขาคือการแสดงออกมาด้วยความรักความเมตตากรุณาความสงสารมีจิตยินดียังรู้จักที่จะไม่ฝืนกฎของความเป็นจริงบ้างเราก็ต้องยกเขาว่านี่แหละโอ้โหเป็นบุคคลน่าบูชาน่ายกย่องน่าบูชาถูกไหมล่ะเป็นผู้ที่มีจิตสุขโตนะคือจิตคนนี้เขาต้องเป็นสุขเขามีความสุขเพราะเขามีเมตตาต้องเป็นสุขแน่เขามีกรุณาจิตเขาต้องเป็นสุขถูกไหมล่ะเขาไม่มีจิตอาฆาตอิจฉาริษยาใครไม่ได้มีจิตอยากได้ทรัพย์สินของใครหรือทำลายให้ใครเดือดร้อนนี่แต่เองเขาต้องมีความสุขดีจึงเป็นบุคคลน่ากราบไหว้บูชาที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในบูชาเป็นคาถาหมายถึงว่าบูชาบูชนียานังสุคติจิตตังพรหมวิหารังอย่างนี้เป็นต้นก็หมายความเอาตามใจเราว่าคือบุคคลผู้มีจิตเจตนาทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารทั้ง4ประการที่กล่าวมาคือมีเมตตาเป็นกำลังมีกรุณาเป็นกำลังมีมุทิตาเป็นกำลังมีอุเบกขาธรรมเป็นกำลังเนี่ยเป็นจิตของคนที่ดีถูกไหมล่ะจิตที่ดีแบบนี้เป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชาได้เป็นบุคคลควรยกย่องสรรเสริญได้ก็เรียกว่าเอาแบบเอาอย่างได้นั้นบุคคลที่กล่าวมาแบบนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่บุคคลที่เธอจะไปมองเอาแต่เรื่องเปลือกภายนอกว่าเป็นของที่น่าพึงบูชาขอให้ศรัทธาที่เธอมีคือความเชื่อจงประกอบไปด้วยวิริยะคือความตั้งใจที่จะเพียรศึกษาประกอบด้วยปัญญาคือความใคร่ควรและพิจารณาอย่างถ่องแท้อย่าเชื่ออะไรโดยขาดการคิดการพิจารณาให้มันถ่องแท้เสียก่อนเธอจะได้ไม่เป็นคนที่ถูกคนเข้ามาหลอกหลอนให้เธอกลายเป็นคนที่ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นทาสความอยากของคนอื่นเขาคือทาสกิเลสตัณหานั่นเองในเมื่อเธอกล่าวว่าเธอจะเดินลอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดคือฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะเชื่อฉลาดที่จะพิจารณาตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเชื่อสักแต่ว่าเชื่อไปโดยส่งเดชไม่ได้นะ
หมายเอาว่าเราก็ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแท้ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ๆต้องมีศรัทธาที่มีปัญญาไม่ได้ศรัทธาขาดด้วยสติปัญญาอันนี้ใช้ไม่ได้เขาเรียกคนนอกศาสนาไม่ได้คนที่ตามพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะคนที่ตามพระเจ้าจริงๆต้องเป็นคนฉลาดเหมือนท่านปริพาชกสมัยนั้นน่ะที่พระพ่อพระสารีบุตรท่านแยกตัวออกมาจากสำนักแล้วก็จะชักชวนพระอาจารย์ที่จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปไหมไปฟังเทศพระพุทธเจ้านะไปอยู่สำนักของพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ก็บอกไม่เอารับคนฉลาดอ่ะไปอยู่กับพระสมณโคดมคนโง่มาอยู่กับเราว่าอย่างนั้นเธออยากจะอยู่กับใครเธอก็เลือกเอานะเราก็ได้จะแนะนำตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นคนฉลาดไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโง่ข้อวัดปฏิบัติใดๆที่องค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำล้วนแล้วจะทำให้เราเป็นคนฉลาดทั้งสิ้นถ้าเราปฏิบัติตามอย่างจริงจังนะก็ขอให้เราพุทธบริษัทที่เธอมีความเคารพต่อองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาขอให้ความรู้ใดๆที่พระองค์ทรงเมตตาสั่งสอนจงซึมซับเข้าไปในจิตใจของเธออย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดสามารถเกิดสติและกำลังปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงเยี่ยงพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลได้อย่างง่ายดายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้